สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่3ตุลาคม2024นะครับคลิปนี้ขอเข้าพื้นที่ลีก1แชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับของ EFL ของอังกฤษนะครับนัดนี้เป็นนัดที่9ครับนัดที่9ของการแข่งขันในฤดูกาล2024-25นะครับก็เริ่มคิกออฟกันขึ้นต่อวันเสาร์นะครับวันศุกร์ก็เวลา14:00ขึ้นต่อวันเสาร์คู่แรกเลยนะครับซันเดอร์แลนด์นะครับพบกับยุงทองลีดส์ยูไนเต็ดก่อนเลยเป็นคู่แรกของแชมเปี้ยนชิพนะครับนอริสนะครับนกขมิ้นเหลืองอ่อนต้อนรับการมาเยือนของฮัลซิตี้นะเวลา 18:30 เวลาเดียวกัน มีอีก2คู่นะครับ ที่เตะ 18:30 เบอร์ลี่นะครับต้อนรับการมาเยือนของเพสตันนอตเอ็นแล้วก็พอร์ตสมัธต้อนรับการมาเยือนของออกฟอร์ดยูไนเต็ดทีนี้ขยับเวลาขึ้นไป3 ทุ่มนะครับ 21:00 นะครับเริ่มต้นด้วยสวอนซีต้อนรับการมาเยือนของช่างปั้นหม้อสโต๊กซิตี้นะครับวัตฟอร์ดนะครับแตนอลาวาต้อนรับการมาเยือนของมิดเดิลสโบร์เดอะเบอร์โลนะครับดาบคู่นะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดต้อนรับการมาเยือนของลูตันทาวน์นะครับดาร์บี้เคาน์ตี้นะครับนกทีมเขาแกะต้อนรับการมาเยือนของควีนสปาร์คแรงเจอร์นะครับพีมัสนะครับต้อนรับการมาเยือนของกุลาเพลิงนะครับแบ็กเบิร์นโลเวอร์นะครับเวสต์บอมวิสอันเบียนนะครับต้อนรับการมาเยือนของมิลวอร์นะครับโคเวนทรีนะครับต้อนรับการมาเยือนของเชฟฟิลด์เวนส์เดย์นะครับทีมตานกฮูกแล้วก็ข้ามมาวันอาทิตย์เวลา 21:00 บิสตอร์ซิตี้ต้อนรับการมาเยือนของคาร์ดิฟซิตี้นะครับนี่คือทั้งหมดของนัดที่9นะครับตารางคะแนนอยู่ในสไลด์ที่2นะครับไปติดตามชมกันครับตารางคะแนนของลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับลีก1ซันเดอร์แลนด์ยังนำเป็นจ่าฝูงอยู่ครับเตะ8ชนะ6แพ้2นะครับมีอยู่18แต้มนะครับตามด้วยเบอร์ลี่นะครับแข่ง8ชนะ5เสมอ2แพ้1มีอยู่17แต้มเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับแข่ง8ชนะ5เสมอ3มี16แต้มเท่ากับเวสต์บอมวิชนะครับมีแข่ง5แข่ง8ชนะ5เสมอ1แพ้2มีอยู่16แต้มนะครับลีดส์ยูไนเต็ดนะครับแข่ง8ชนะ4เสมอ3แพ้1มีอยู่15แต้มและแบ็คเบิร์นโลเวอร์นะครับแข่ง8ชนะ4เสมอ3แพ้1มีอยู่15แต้มก็คือลำดับที่1ถึงที่2เนี่ยจะเลื่อนชั้นไปที่EFL โดยอัตโนมัติลำดับที่3ถึงลำดับที่6เนี่ยไปเพย์ออฟกันครับหาอีก1ทีมนะครับขั้นตอนการเพย์ออฟเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีตอนปิดฤดูกาลนะครับก็คือจะจับคู่หรือประกบคู่หรือเจอกันหมดเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับผมคัดเอา1ทีมเป็น3ทีมขึ้นลีก EFL นะครับขึ้นพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนทีมที่จะตกชั้นก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับ3ทีมจะตกชั้นนะครับ QPR Portsmouth และก็ Cardiff นะครับหากยังรักษาระดับตัวเองไม่ถีบตัวเองขึ้นไปในกลางตารางนี่ก็ยังเป็น Queen's Park Rangers มี7แต้ม Portsmouth มี4แต้มตามด้วย Cardiff มี4แต้มนะครับยังเส้นทางอีกยาวไกลครับเส้นทางยังอีกยาวไกลนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ